สวัสดีค่ะพบกับครูนุชในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษ ILP และ HIP ให้เด็กๆ ดาวน์โหลดใบความรู้รหัส237เรื่องการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศค่ะและอุปกรณ์การเรียนค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆไม่ต้องทำในใบกิจกรรมนะคะแต่ให้เด็กๆร่วมกันทำใบกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะเด็กๆคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผังงานเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะผังงานคืออะไรคะเรามาทบทวนกันค่ะผังงานเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอนของงานหรือสิ่งที่กำลังอธิบายที่อาจประกอบไปด้วยคำอธิบายข้อความหรือคำพูดแบบย่อของงานงานหนึ่งโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องด้วยคำพูดหรือข้อความที่ทำได้ยากกว่าลักษณะของผังงานที่ดีใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาคำอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัดและเข้าใจง่ายทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าออกไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมากๆควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทนจุดประสงค์การเรียนรู้1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและบอกวิธีการประมวลผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้องค่ะ2นักเรียนสามารถสร้างทางเลือกในการประมวลผลข้อมูลได้ค่ะ3นักเรียนมีความใฝ่รู้ในการเรียนค่ะจากจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประมวลผลของข้อมูลเป็นสารสนเทศค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการประมวลผลของข้อมูลคืออะไรการประมวลผลข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่มเรียงลำดับหรือคำนวณเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดสารสนเทศหมายถึงสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งกล่าวได้ว่าสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่ใช้สะดวกซึ่งสารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดีการประมวลผลข้อมูลสามารถทำได้โดย 1. เปรียบเทียบข้อมูลคือการเปรียบเทียบข้อมูลที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน 2. การเรียงลำดับการนำข้อมูลที่ได้มาเรียงลำดับเพื่อเข้าสู่การจำแนกจัดกลุ่ม 3. การจำแนกจัดกลุ่มคือการจัดข้อมูลประเภทของข้อมูลตามหัวข้อหรือรายละเอียดตามที่ต้องการ 4. การแยกแยะข้อมูล
ให้เป็นสัดส่วนตามต้องการนักเรียนมาดูตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศกันนะคะเช่นในการสอบของนักเรียนสามารถประมวลผลข้อมูลและนำผลการประมวลมาจัดทำให้เป็นสารสนเทศได้ดังนี้ค่ะข้อมูลเข้าเป็นข้อมูลคะแนนรายบุคคลประมวลผลประมวลผลโดยเรียงลำดับข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลข้อมูลออกสารสนเทศกราฟแสดงผลการเรียนของนักเรียนเด็กๆไปดูตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการเรียงลำดับเด็กชายจุกอยากทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความรู้จากข้อมูลคะแนนการสอบในแต่ละวิชาจุกจึงใช้การประมวลผลแบบเรียงลำดับข้อมูลโดยนำคะแนนมาเรียงกันดังนี้ค่ะลำดับที่1วิชาวิทยาศาสตร์ได้48คะแนนลำดับที่2วิชาคณิตศาสตร์ได้46คะแนนลำดับที่3วิชาภาษาไทยได้45คะแนนลำดับที่4วิชาสังคมศึกษาได้44คะแนนลำดับที่5วิชาภาษาอังกฤษได้43คะแนนซึ่งจากการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการเรียงลำดับคะแนนของเด็กชายจุกสรุปได้ว่าใน5วิชามีจุดเด่นวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดคือ48คะแนนและจุดด้อยของจุกคือวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน43คะแนนเด็กๆได้รู้จักการประมวลผลข้อมูลกันแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะนำข้อมูลจากการประมวลผลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคะวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างทางเลือกคือการนำสารสนเทศที่เราประมวลผลแล้วมาวิเคราะห์ประเมินผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบและนำมาตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการสร้างทางเลือกในการประมวลผลเป้กำลังเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งโดยเป้จะต้องพิจารณาเลือกขนมขบเคี้ยวชิ้นใดชิ้นหนึ่งในราคาไม่เกิน25บาทสินค้าชิ้นที่1ราคา25บาทได้ขนมปริมาณมากมีคุณค่าทางโภชนาการมากเนื่องจากเป็นธัญพืชซองเป็นซิปล็อกสินค้าชิ้นที่2ราคา20บาทได้ขนมปริมาณน้อยมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยเมื่อนำข้อมูลของขนมกบเคี้ยว2ชิ้นมาวิเคราะห์แล้วพบว่าควรเลือกสินค้าชิ้นที่1เนื่องจากมีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าซองเป็นซิปล็อกสามารถปิดเพื่อเก็บไว้รับประทานต่อได้จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการประมวลผลข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเรียงลำดับหรือคำนวณเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ได้
อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการนำมาประมวลผลมีหลายวิธีเช่นการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลการแยกแยะข้อมูลการเรียงลำดับข้อมูลหรือการคำนวณผลข้อมูลเพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ได้สะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีความสมบูรณ์ถูกต้องและเชื่อถือได้ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 3. มีความสะดวกในการค้นหา 4. มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนเด็กๆลองตรวจสอบความเข้าใจไปพร้อมกับคุณครูนะคะให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจโดยการประมวลผลข้อมูลจากราคาขนมไทยร้านดอกบัวชื่อขนมทองหยิบราคาต่อกล่อง25บาททองหยอดราคาต่อกล่อง23บาทฝอยทองราคาต่อกล่อง30บาทขนมเม็ดขนุนราคาต่อกล่อง18บาทจากตารางราคาขนมให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 1. เรียงลำดับราคาขนมไทยจากมากไปน้อย 2. จัดกลุ่มราคาขนมไทยโดยแบ่งตามราคา3. คำนวณราคาเฉลี่ยของขนมไทยทุกชนิดประมวลผลข้อมูลโดยวิธีเรียงลำดับของข้อมูล 1. เรียงลำดับราคาขนมไทยขนมไทยที่มีราคาต่อกล่องสูงสุดลำดับที่1คือขนมฝอยทอง 2. ขนมไทยที่มีราคาต่อกล่องสูงเป็นลำดับที่2คือขนมทองหยิบ 3. ขนมไทยที่มีราคาต่อกล่องน้อยที่สุดคือขนมเม็ดขนุน 2. ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดกลุ่มจัดกลุ่มขนมไทยได้3กลุ่มโดยแบ่งตามราคาได้ดังนี้ 1. ขนมไทยที่มีราคาตั้งแต่30บาทต่อกล่องขึ้นไปได้แก่ขนมฝอยทอง 2. ขนมไทยที่มีราคา21ถึง29บาทต่อกล่องได้แก่ขนมทองหยิบและทองหยอด 3. ขนมไทยที่มีราคาต่ำกว่า20บาทต่อกล่องได้แก่ขนมเม็ดขนุนการประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการคำนวณราคาเฉลี่ยของขนมไทยทุกชนิดต่อกล่องในร้านขนมไทยดอกบัวคือ24บาทให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างทางเลือกนักเรียนไปซื้อส้มแม่ค้าร้านที่1บอกว่าส้มราคากิโลกรัมละ20บาทถ้าซื้อ3กิโลกรัมลดให้10บาทส่วนแม่ค้าร้านที่2ติดราคาไว้ว่าส้มกิโลกรัมละ17บาทขาดตัวถ้าแม่ให้นักเรียนไปซื้อส้ม3กิโลกรัมนักเรียนจะซื้อร้านไหนนำข้อมูลไปประมวลผลข้อมูลร้านที่1ราคากิโลกรัมละ20บาทประมวลผล3กิโลคูณ20ลบ10เท่ากับราคา50บาทร้านที่2กิโลกรัมละ17บาทเท่ากับ3กิโลกรัมคูณ17ราคา51บาทจากการประมวลผลข้อมูลสามารถเลือกซื้อส้มจากร้านที่1
จะได้ในราคา3กิโลกรัมราคา50บาทซึ่งถูกกว่าร้านที่2ขาย3กิโลกรัมราคา51บาทจากกิจกรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อนำข้อมูลไปประมวลผลแล้วสามารถทำให้เรามีแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าหรือสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทเรียนรหัส237ไม่มีการบ้านนะคะให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ